วัสดีจ้าพี่น้องย่ากำลังสิเขาไปเบิ่งอันเฮ็ดเพิงดำอะไรขวางทางอยู่จ้าเบิ่งจอดจึกท่านที่พี่น้องเบิ่งเบิ่งเฮ็ดอุ้ยตายแหงตายแดดเบิ่งเฮ็ดตายแดดอุ้ยพี่น้องเบิ่งนี่อุ้ยเฮ็ดเพิงเฮ็ดเพิงเหลืองที่เฮาบ่กินแม่เบิ่งป๊าดโตไอ้สะอ่อนซะต่อพุ่นน่ะขวางทางเฮ็ดเธอเลยอยู่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวพุ่นน่ะเบิ่งพุ่นน่ะพุ่นแม่นย่ากำลังบ่ทันได้ฮอดอ่ะพี่น้องเบิ่งบ่แม่นเฮ็ดเพิ่งกินดอกแต่ก็ดีใจเฮ็ดเพิ่งตาเบี้ยออกนี่อันนี้ก็แม่นขวางทางเนาะก็เลยเฮ็ดมาให้พี่น้องเบิ่งนี่เบิ่งเบิ่งงามบ่ปุ่นหนทางเขาป่าหนทางเขาป่านี่อันนี้ก็แม่นแน่นติ้งเลยว่าอันนี้ทั้งดอกใหญ่พี่น้องเบิ่งอันนี้ทั้งดอกใหญ่งามเนาะพี่น้องเฮ้ยเบิ่งตั้งจุกคู่อยู่หนทางเห็นบ่ไปไปพี่น้องเขาไปเบิ่งเฮ็ดเพิงดำเฮาอู้คืองามแท้เนาะพี่น้องเบิ่งสวยหอมหอมนี่นี่หอมพาเบิ่งเฮ็ดคอนต่อพี่น้องเห็นก็เลยแวะเบิ่งท้ายพี่น้องเบิ่งแง่มองมองเฮ็ดเพิ่งดำพี่น้องเพิ่นเคยออกแล้วพาพี่น้องมาส่องเบิ่งยังบ่ทันเห็นจักดอกเห็นแต่เฮ็ดเพิ่งเข้ามาที่เรียกเฮ็ดยังไงพี่น้องโอ้เบิ่งอะแรงช่างช่างเปิ้นออกอยู่นําอ้ายพี่น้องเบิ่งเนาะเพิ่นไว้นี่ล่ะจักเฮ็ดยังอันนั้นฮู้นเพิ่นออกนํากิ่งใหม่แม่พี่น้องนี่กิ่งใหม่จังซี่เห็นบ่นี่บ่แม่นเฮ็ดกินดอกบ่เห็นพี่น้องยังไม่เห็นจ้าแห้งแล้งอยู่บ่ทันเห็นคือว่าล่ะมาย่างเบิ่งเนาะผู้รถพ่อใหญ่จอดอยู่พี่น้องอันป้าที่อันพี่ดำนี่ล่ะเฮ็ดเพิ่งพี่ดำใหญ่นี่ล่ะที่ย้ายมาหยาดกับฝรั่งป้านี่ล่ะพี่น้องพ้นบ่ทันตกอีกเห็นบ่หนทางนี่เพิ่นมีเป็นซุ่มๆอยู่เด้พี่น้องมันถอกหนทางนี่ซุ่มอยู่เห็นบ่นี่ต้นขาออกพี่น้องเบิ่งต้นขาออกจากป้าตอนเขามาก็เห็นนี่เห็นซ้ำนี่ก็ดีใจเนาะพี่น้องแต่ละรอบเฮ็ดแต่เบียเมื่อก่อนกี่ฟ้าพี่น้องอากาศเป็นอึมครึมอันนี้ฝนสิตกแท้เมื่อก่อนกี่ฟ้าดำๆสูดลงมาเด้อตกลงมาให้เก็บเห็ดเนี่ยฮอดบ้านเนี่ยพี่น้องกลับมาไปกินทงเทงจ้าทงเทงมาเด้อพี่น้องคิดฮอดเด้อแซ่บแซ่บโอ้ยนั่นโอ้ยจะทีจะทางอยากให้เพิ่นกินซะทงเทงได้กินหลายรอบเด้อพี่น้องบ่ทายเบิ่งต้นหมากพุ่นก็มีแท้ๆก็บ่อยากเนาะพี่น้องอ
ย่าซื้อขากล่องไหมพี่น้องเอาแบบเตี้ยๆอันนี้บัวหิมะย่าว่าเพิ่นสิหัวใหญ่อยู่เด้พี่น้องเบิ่งพวกเงาเพิ่นแตกเคิบคือมันคือว่าล่ะเบิ่งคิดว่าสิหัวใหญ่อยู่เด้นี่มันเอียงก็บัวหิมะโอ้ยสิหัวใหญ่อยู่มาเด้อพี่น้องมากินหมากพูนนี่แซ่บเดืองอุ้ยหุ้ยไอ้ไฮนกก็บ่กินนกก็เมินคือกันปลูกอากาศอยู่พี่น้องบ่มีแดดกี่ฝาก่อนนี่มาบังนะเห็นบ่กี่ฝาวังดวงอาทิตยป้าพี่น้องเก็บมาขี้เคี้ยเกินพี่น้องมะเขือเทศกินน้ำมาท่านหรอกพี่น้องสิเอาไปคั่นเอาในเอาพันเพิ่นไว้ต่อไปสิเฮ็ดแยมเอาไว้อีกอยู่พี่น้องเนี่ยหมากดิบๆมึงเสียเฮ็ดแยมแจมเฮ็ดร้องเบิ่งเด้อพี่น้องแซ่บแซ่บเลยเพิ่นสิหวานเปรี้ยวแซ่บอีหลีย่าสิเฮ็ดไว้อีกให้พ่อใหญ่ไปซื้อเดี๋ยวย่าสิเฮ็ดให้เบิ่งพี่น้องสิบอกพ่อใหญ่ไปซื้อน้ำตาลสำเร็จเฮ็ดแยมให้เบิ่งให้จัก2ถุงย่าสิเฮ็ดให้เบิ่งแซ่บอีหลีเฮ็ดดิบๆนี่ล่ะเนี่ยๆดิบๆแบบเนี้ยเฮ็ดแบบเนี้ยแจมมะเขือเทศเขียวร้ายเด้นี่ร้ายเด้เบิ่งว่ามักพริกกะไรจะเย็นๆเนอะพี่น้องเฮ็ดมีสัญญาณมาเฮ็ดอันที่เฮาบ่กินเพิ่นก็ออกแล้วล่ะถ้าฝนตกมาอีกก็โอเคเลยพี่น้องเพิ่นก็สิอยากออกคือกันเฮ็ดในเวลาเพิ่นเนี่ยเนี่ยก้อนเนี่ยเพิ่นสิตกบ่เห็นบ่ก้อนขี้ฟ้ามืดๆมาก้อนขี้ฟ้าแต่ละปีฝ่าฝนก็อากาศก็บ่คือแต่ละกันเนาะพี่น้องเบิ่งเนี่ยเสียวในสุกๆไปบีบเอาไปบีบย่าเป็นคนที่เห็นยังบ่ได้เด้พี่น้องเก็บพันเพิ่นไว้อันนี้คน โอ้ยอันนี้คนละสายพันนี่มีพันเหลืองสิไปบีบเอาในเพิ่นไว้เห็นบ่พี่น้องนี่ก็บีบเอาแน่อันนี้ก็บีบเอาคือกันบีบเอาพันเพิ่นอันนี้หวานหวานไหมพี่น้องนี่หวาน
สีแดงก็มีแบบกลมก็มีนี่ถูกสายพันธุ์แบบกลมแบบบ่กลมแบบสีแดงสีเหลืองนี่กินกับสลัดหวานหวานเด้นี่อันนี้ย่าตากเม็ดในผักซี่พี่น้องอันนี้เก็บบ่หันใส่น้ำกันไว้หันในผักซี่อันนี้แกเอามานี่ได้พี่น้องเม็ดมะขิเขี้ยอันนี้กับผักซี่แห้งแล้วชุดหนึ่งเก็บไว้เรียบร้อยอันนี้ชุดภาคสองอันนี้เม็ดพันธุ์มะขิเขี้ยมะพริกใหญ่แม่พี่น้องตากกำลังสิแห้งย่าก็สิขอจบกิบซ้ำนี่เนาะจ้าพ่อกันกิบไม้พี่น้องไปซ่องเบิ่งป้ากับซ้ำเห็นนั่นล่ะเห็นซ้ำนั่นก็ดีใจเนาะมีแววอยู่ใจเย็นๆเนาะจ้าอย่าฝ่าวนี้ย่าสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะสุขุสุขุน